สวัสดีค่ะนักศึกษาวิชา Introduction to Public Economics ทุกท่านนะคะนี่ก็จะเป็นเทปตอนที่5ว่าด้วยเรื่องการกระจายรายได้และความยากจนนะคะเนื้อหาคราวที่แล้วนะคะเราจบไปด้วยเรื่องการวัดความยากจนเชิงสมบูรณ์นะคะการวัดความยากจนเชิงสมบูรณ์ดัชนีที่เราใช้วัดนะคะจะประกอบด้วย3ดัชนีหลักๆด้วยกันก็คือ Headcount Index นะคะPoverty Gap Ratio แล้วก็ Income Gap Ratio นะคะคราวนี้คำถามที่ตามมาก็คือว่าเนื่องจากดัชนีที่สะท้อนความรุนแรงของปัญหาความยากจนไม่ว่าจะเป็น Absolute Poverty หรือว่า Relative Poverty เนี่ยนะคะดัชนีอันไหนที่มีลักษณะนะคะเป็นตัวแทนที่สะท้อนที่ดีถึงระดับความรุนแรงของความยากจนซึ่งในการศึกษานะคะของเซนในหนังสือ Economic Inequality ในบทที่2นะคะได้สรุปถึงคุณสมบัติของดัชนีที่ดีเอาไว้มีทั้งหมด6ประการด้วยกันนะคะในกรณีที่เราใช้รายได้นะคะเป็นดัชนีสะท้อนถึงความรุนแรงของปัญหาความยากจนคุณสมบัตินะคะของดัชนีที่สะท้อนถึงความรุนแรงของปัญหาความยากจนที่ดีนะคะประการแรกดัชนีนั้นจะต้องบอกถึงค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดที่เกิดขึ้นนะคะหรือสามารถบอกพิสัยของรายได้ในระบบเศรษฐกิจได้คุณสมบัติอันที่2นะคะของดัชนีที่ดีนะคะจะต้องไม่ขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยของรายได้หรือดัชนีที่ดีควรมีลักษณะเป็น mean independent นะคะคุณสมบัติอันที่3นะคะดัชนีที่ดีจะต้องมีลักษณะ population size independent ก็คือแม้ว่าจะมีการย้ายเข้าย้ายออกของประชากรนะคะดัชนีที่ดีก็ควรจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้จะเกิดการย้ายเข้าย้ายออกของประชากรก็ตามส่วนคุณสมบัติประการที่4นะคะถ้านะคะรายได้ของประชากรกลุ่มเดิมมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะถ้าประชากรกลุ่มเดิมมีรายได้เพิ่มขึ้นในจำนวนที่เท่าๆกันดัชนีที่ดีควรจะบอกให้เรารู้ว่าการกระจายรายได้ของสังคมอยู่ในภาวะที่ดีขึ้นหรือดัชนีที่ดีควรมีลักษณะเป็น absolute inequality aversion และลักษณะคุณสมบัติของดัชนีที่ดีประการสุดท้ายนะคะดัชนีที่ดีควรมีลักษณะเป็น Picou-Dalton principle of transferPicou-Dalton principle คืออะไรนะคะพิจารณาง่ายๆในลักษณะที่ว่าถ้านะคะสังคมมีการกระจายรายได้ใหม่จากคนรวยไปยังคนจนดัชนีที่ดีจะต้องสะท้อนให้ทราบว่านะคะความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคมจะต้องลดลงทั้งนี้นะคะนอกจากการวัดความยากจนในเชิงสมบูรณ์แล้วเรายังมีดัชนีอีกรูปแบบนึงนะคะที่ใช้วัดความยากจนเราเรียกว่าการวัดความยากจนเชิงสัมพัทธ์หรือว่า relative poverty นะคะในสไลด์นี้เราจะพูดถึงการวัดความยากจนเชิงสัมพัทธ์หรือ relative poverty เป็นหลักนะคะซึ่งนะคะดัชนีที่สะท้อนถึงความยากจนเชิงสัมพัทธ์นะคะเราจะวัดโดยใช้ Rollin curve นะคะหรือว่าดัชนีนะคะการวัดความยากจนเชิงสัมพัทธ์เราจะวัดโดยใช้ Rollin curve Rollin curve คืออะไรนะคะ Rollin curve นะคะ curve ก็คือเส้นเพราะฉะนั้น Rollin curve นะคะก็คือเส้นที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างนะคะสัดส่วนประชากรกลุ่มใดๆกับนะคะสัดส่วนการถือครองทรัพยากรของประชากรกลุ่มนั้นเมื่อเทียบกับรายได้ทั้งสังคมเพราะฉะนั้นจากโรเลนเคิร์ฟเราจะเห็นได้ว่านะคะมันจะมีตัวแปรหลักอยู่2ตัวแปรตัวแปรแรกก็คือสัดส่วนประชากรตัวแปรที่2ก็คือสัดส่วนการถือครองรายได้เมื่อเทียบกับประชากรทั้งสังคมสัดส่วนการถือครองการถือครองรายได้ตรงนี้มันจะเป็นตัวสะท้อนถึงสัดส่วนการถือครองทรัพยากรของทั้งสังคมเช่นนะคะถ้าหากประเทศใดประเทศหนึ่งมีสมาชิกทั้งหมดนะคะ5กลุ่มด้วยกันอันได้แก่กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C กลุ่ม D และกลุ่ม E นะคะโดยสมาชิกในกลุ่ม A มีทั้งหมด3คนนะคะส่วนสมาชิกในกลุ่ม B มีทั้งหมด1คนสมาชิกในกลุ่ม C มีทั้งหมด1คนสมาชิกในกลุ่ม D มี3คนและสมาชิกในกลุ่ม E มี1คนรายได้ทั้งหมดนะคะของสมาชิกกลุ่ม A เท่ากับ2รายได้ทั้งหมดของสมาชิกกลุ่ม B เท่ากับ4
รายได้ทั้งหมดของสมาชิกกลุ่ม C เท่ากับ1นะคะและรายได้ทั้งหมดของสมาชิกกลุ่ม D เท่ากับ3กลุ่ม E เท่ากับ5ตามตารางนะคะการคำนวณหาเส้นลอเรนซ์เคิร์ฟเราสามารถทำได้อย่างไรนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องทำในการคำนวณหาค่าเส้นลอเรนซ์เคิร์ฟเพื่อเป็นดัชนีสะท้อนถึงความยากจนเชิงสัมพัทธ์เราจะต้องเรียงลำดับรายได้นะคะจากน้อยไปมากหรือนะคะจากมากไปน้อยทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะแต่ต้องมีการเรียงลำดับก่อนเสมอเช่นนะคะถ้าครูจะเรียงลำดับนะคะรายได้จากน้อยไปมากนะคะสมาชิกนะคะที่มีรายได้น้อยที่สุดคือสมาชิกกลุ่ม C นะคะสมาชิกกลุ่ม C มีรายได้นะคะเท่ากับ1ลองลงมานะคะที่มากตามไปก็คือสมาชิกกลุ่ม A มีรายได้ทั้งกลุ่มเท่ากับ2ตามด้วยสมาชิกกลุ่ม Dมีรายได้เท่ากับ3สมาชิกกลุ่ม B มีรายได้เท่ากับ4และสมาชิกกลุ่ม E มีรายได้เท่ากับ5เมื่อเราเรียงรายได้ของประชากรจากน้อยไปมากเสร็จแล้วนะคะสเต็ปตามมานะคะสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาสิ่งที่เราจะต้องกระทำก็คือคำนวณสัดส่วนนะคะของสมาชิกกับคำนวณสัดส่วนของรายได้ของสมาชิกในแต่ละกลุ่มนะคะสิ่งแรกนะคะที่ครูจะคำนวณให้ดูก็คือว่าเราจะคำนวณสัดส่วนสมาชิกในแต่ละกลุ่มก่อนนะคะเบื้องต้นสิ่งที่เราจะต้องกระทำก็คือว่าเราจะต้องทราบให้ได้ว่าสมาชิกทั้งสังคมมีทั้งหมดกี่คนนะคะจากตัวอย่างนะคะเราจะพบว่ากลุ่ม C มีสมาชิกทั้งหมด2คนกลุ่ม A มีสมาชิก3คนรวมเป็น5คนนะคะบวกด้วยสมาชิกกลุ่ม D อีก3คนนะคะก็จะเป็น8คนบวกด้วยสมาชิกกลุ่ม B อีก1คนรวมเป็น9คนและบวกด้วยสมาชิกกลุ่ม E อีก1คนนะคะเพราะฉะนั้นสมาชิกทั้งหมดของสังคมนี้ก็เท่ากับ10คนเมื่อได้จำนวนสมาชิกทั้งสังคมแล้วนะคะเราจะพิจารณานะคะจำนวนสมาชิกในแต่ละชั้นนะคะในคอลัมน์แรกนะคะสมาชิกทั้งหมดนะคะกลุ่ม Cเราจะมีทั้งหมด2คนนะคะส่วนเมื่อนะคะรายได้เพิ่มขึ้นนะคะเป็นคอลัมน์ที่2สมาชิกนะคะสะสมทั้งหมดก็จะเป็น2บวกกับ3นะคะก็คือสมาชิกกลุ่ม C บวกด้วยสมาชิกกลุ่ม A ก็เท่ากับ5นะคะในคอลัมน์ที่3สมาชิกสะสมทั้งหมดก็คือสมาชิกกลุ่ม C 2คนรวมด้วยสมาชิกกลุ่ม A 3คนรวมด้วยสมาชิกกลุ่ม D ที่เพิ่มมาอีก3คนเพราะฉะนั้นสมาชิกทั้งหมดก็จะเป็น5นะคะบวกด้วย3ก็คือ8ในคอลัมน์ที่4นะคะจำนวนสมาชิกที่สะสมทั้งหมดนะคะก็จะเป็น8บวกด้วย1ก็จะเป็น9นะคะส่วนในคอลัมน์สุดท้ายสมาชิกสะสมทั้งหมดนะคะก็จะเป็น9บวกด้วยอีก1คนที่เพิ่มมาก็จะเป็น10นะคะเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะคะเดี๋ยวครูขออนุญาตเขียนใหม่ตรงนี้นะคะสมาชิกสะสมนะคะในชั้นแรกนะคะก็คือ2คนสมาชิกสะสมในชั้นที่2นะคะก็คือ2นะคะ2บวกด้วย3ก็เท่ากับ5นะคะสมาชิกสะสมในชั้นที่3นะคะก็คือ5บวกด้วย3ก็จะเป็น8สมาชิกสะสมในชั้นที่4นะคะก็คือ8บวกด้วย1ก็คือ9สมาชิกสะสมนะคะในกลุ่มสุดท้ายก็คือ9บวกด้วย1เท่ากับ10ซึ่งจะสอดคล้องกับจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ในสังคมเมื่อเราได้จำนวนสมาชิกสะสมในแต่ละช่วงชั้นแล้วนะคะสิ่งที่เราจะพิจารณาต่อก็คือจำนวนเราจะคำนวณนะคะร้อยละของสมาชิกสะสมในแต่ละช่วงชั้นนะคะร้อยละของจำนวนสมาชิกในช่วงชั้นแรกนะคะก็คือ2ส่วน10นะคะ
ส่วนร้อยละของสมาชิกสะสมในช่วงชั้นที่2ก็คือ5เทียบกับประชากรทั้งหมดก็คือ10นะคะร้อยละสะสมของสมาชิกนะคะในกลุ่มที่3ก็คือ8ส่วนด้วย10นะคะและสมาชิกสะสมนะคะในกลุ่มที่4ก็คือ9ส่วนด้วย10สมาชิกสะสมนะคะคลาสสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายก็คือ10ส่วนด้วย10ถ้านะคะเราคำนวณตัวเลขร้อยละสมาชิกสะสมนะคะตรงนี้ให้อยู่ในรูปของร้อยละตัวเลขก็จะออกมาในลักษณะดังต่อไปนี้นะคะช่วงชั้นแรกนะคะร้อยละสัดส่วนสมาชิกนะคะสะสมเท่ากับ 20% ช่วงชั้นที่2นะคะสัดส่วนร้อยละสมาชิกสะสมก็จะเท่ากับ 50% ช่วงชั้นที่3นะคะสัดส่วนสมาชิกร้อยละของสัดส่วนสมาชิกสะสมก็จะเท่ากับ 80% ช่วงชั้นที่4 90% แล้วก็ช่วงชั้นสุดท้าย 100%เมื่อเราได้ร้อยละสัดส่วนสมาชิกสะสมแล้วนะคะสิ่งที่เราจะพึงกระทำต่อมาก็คือเราจะหาสัดส่วนของรายได้นะคะซึ่งจะทำในทำนองเดียวกันซึ่งจะทำในทำนองเดียวกับการคำนวณหาสัดส่วนสมาชิกนะคะสิ่งแรกเราจะต้องหารายได้สะสมนะคะในรูปของหน่วยบาทก่อนสมาชิกกลุ่มแรกนะคะที่มีรายได้น้อยสุดก็คือกลุ่ม C นะคะมีรายได้เท่ากับ1สมาชิกกลุ่ม A มีรายได้เท่ากับ2เพราะฉะนั้นรายได้สะสมของสมาชิกกลุ่ม C และกลุ่ม A ก็คือ1บวกด้วย2ก็จะเท่ากับ3นะคะสมาชิกกลุ่มที่3คือกลุ่ม D รายได้สะสมช่วงชั้นที่3ก็จะเป็น3บวกด้วย3นะคะ3ของกรุ๊ปของคอลัมน์ที่2บวกด้วยรายได้สะสมของรายได้ของช่วงชั้นใหม่คือกลุ่ม D เท่ากับ3ก็จะเท่ากับ6นะคะแล้วก็รายได้สะสมของช่วงชั้นที่4ก็คือ6อันเดิมนะคะบวกกับรายได้ของคนกลุ่ม B ก็คือ4ก็จะเท่ากับ10นะคะและรายได้สะสมนะคะของกลุ่มสุดท้ายก็จะเป็น10บวกด้วยรายได้คนกลุ่ม E คนกลุ่ม E มีรายได้เท่ากับ5เพราะฉะนั้นรายได้สะสมของช่วงชั้นสุดท้ายก็จะเท่ากับ15ซึ่งจะเท่ากับรายได้ทั้งหมดของสมาชิกในสังคมเพื่อไม่ให้ตัวเลขนะคะละลานตาเดี๋ยวครูขออนุญาตเขียนใหม่อีกรอบนึงนะคะรายได้สะสมของคนกลุ่มแรกนะคะคนกลุ่ม C คนกลุ่ม C นะคะ1ตรงนี้หน่วยเป็นบาทนะคะหน่วยเป็นบาทของคนกลุ่ม C รวมกับคนกลุ่ม A ก็จะกลายเป็น3นะคะ1บวกด้วย2คนกลุ่ม C บวก A บวกด้วย D นะคะก็จะเป็น3บวกด้วย3ก็จะเป็น6นะคะรายได้สะสมช่วงชั้นที่4นะคะก็จะเป็น C บวกรายได้คนกลุ่ม C บวกคนกลุ่ม A บวกคนกลุ่ม D และบวกคนกลุ่ม B นะคะก็คือ6บวกด้วย4ก็จะเป็น10นะคะแล้วก็รายได้สะสมช่วงชั้นสุดท้ายนะคะก็คือรายได้ของทั้งสังคมหรือรายได้ของคนกลุ่ม C บวกกลุ่ม A บวกกลุ่ม D บวกกลุ่ม B และบวกกลุ่ม E ก็จะเท่ากับ15เมื่อเราคำนวณรายได้สะสมของแต่ละช่วงชั้นออกมาได้แล้วนะคะสเต็ปถัดมานะคะเราจะคำนวณนะคะร้อยละของสัดส่วนรายได้สะสมนะคะช่วงชั้นแรกรายได้ของสมาชิกกลุ่มแรกก็คือ1เพราะฉะนั้นสัดส่วนของรายได้ก็คือ1ส่วน15นะคะเทียบกับรายได้ทั้งหมดรายได้สัดส่วนรายได้สะสมช่วงชั้นที่2ก็คือ3จากรายได้ทั้งหมด15นะคะสัดส่วนรายได้สะสมช่วงชั้นที่3นะคะก็คือ6ส่วนด้วย15รายได้สะสมช่วงชั้นที่4นะคะก็คือ10ส่วน15และรายได้สะสมนะคะช่วงชั้นสุดท้ายก็คือ15ส่วน15เพื่อให้นะคะหน่วยของสัดส่วนสมาชิกนะคะกับหน่วยของสัดส่วนรายได้อยู่ในรูปเดียวกันเราก็จะแปลงนะคะตัวเลขสัดส่วนรายได้
สะสมนะคะเทียบเป็นในรูปของเปอร์เซ็นต์ครูขออนุญาตเคลียร์ตัวเลขนะคะแล้วก็เขียนตัวเลขใหม่หมดนะคะสัดส่วนร้อยละสัดส่วนรายได้สะสมกลุ่มแรกนะคะก็จะเท่ากับ 6.7% นะคะกลุ่มที่2ก็จะเท่ากับ 20% กลุ่มที่3 6/15นะคะก็คือ 40% กลุ่มที่4นะคะ10/15ก็คือ 66.7% และกลุ่มสุดท้าย15/15ก็คือ 100% นะคะสเต็ปสุดท้ายที่เราจะพิจารณานะคะเราจะเอาความสัมพันธ์ของสัดส่วนร้อยละสัดส่วนสมาชิกนะคะในแถวนี้กับนะคะร้อยละสัดส่วนรายได้ในแถวนี้นะคะมาพลอตเป็นกราฟเพื่อสร้างเป็น raw length curve การสร้างรออย่างไรนะคะเราจะให้นะคะกราฟยังคงเป็นกราฟ2แกนเหมือนเดิมนะคะคือแกนตั้งนะคะกับแกนนอนนะคะแกนตั้งครูให้แทนด้วยสัดส่วนร้อยละสัดส่วนการถือครองทรัพยากรหรือนะคะที่นี้ทรัพยากรเราให้แทนด้วยตัวแปรรายได้นะคะแกนตั้งครูให้แทนด้วยร้อยละสัดส่วนการถือครองรายได้ส่วนนะคะแกนนอนครูให้แทนด้วยร้อยละสัดส่วนของประชากรนะคะในคู่ลำดับแรกนะคะในคนกลุ่มแรกของสังคมเราจะพบว่าสัดส่วนสมาชิกทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ20ถือครองทรัพยากรหรือถือครองรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.7 นะคะเราจะนำคู่ลำดับตรงนี้มาพลอตอยู่ในรูปกราฟนะคะสัดส่วนประชากร 20% นะคะสัดส่วนรายได้นะคะ 6.67% ประมาณครึ่งหนึ่งครูกะประมาณไว้ตรงจุด A นะคะคู่ลำดับที่2นะคะช่วงชั้นที่2สัดส่วนสมาชิก 50% ถือครองสัดส่วนรายได้ 20% นะคะสัดส่วนประชากร 50% ถือครองทรัพยากร 20% นะคะครูให้แทนด้วยจุด B ในช่วงชั้นที่3นะคะสัดส่วนร้อยละสัดส่วนสมาชิก 80% นะคะร้อยละการถือครองสัดส่วนรายได้ 40%สัดส่วนประชากร 80% นะคะสัดส่วนการถือครองรายได้ 40% สะท้อนที่จุด C-CAT ตามรูปช่วงชั้นที่4นะคะต่อไปเป็นช่วงชั้นที่4สัดส่วนประชากรสมาชิกในสังคม 90% ถือครองทรัพยากรนะคะ 66.7% ครูให้แทนด้วยประมาณจุด D ด็อกตรงนี้นะคะและกลุ่มสุดท้ายนะคะสัดส่วนประชาสมาชิกทั้งสังคม 100% ถือครองทรัพยากร 100% ครูให้แทนด้วยจุด E-Elephant ตามรูปนะคะจากจุด A B C D E ที่เราได้ข้างต้นนะคะเราลากเส้นเชื่อมนะคะจากจุด00มายังจุด A จุด B จุด C จุด D และจุด E เราจะเห็นได้ว่านะคะเส้นสีแดงเส้นนี้จะเป็นเส้นที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างนะคะสัดส่วนประชากรกลุ่มใดๆนะคะกับสัดส่วนการถือครองทรัพยากรหรือสัดส่วนการถือครองรายได้เพราะฉะนั้นเส้นสีแดงเส้นนี้นะคะเราจึงเรียกมันว่า raw length curve นะคะคำถามที่ตามมาคือแล้ว raw length curve นะคะใช้เป็นดัชนีสะท้อนความยากจนเชิงสัมพัทธ์เปรียบเทียบนะคะระหว่างแต่ละสังคมอย่างไรเนื้อหานะคะให้นักศึกษาตามต่อในเทปนะคะในบทที่ในส่วนในพาร์ทที่7นะคะ